สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเผยความจริงที่ไม่ค่อยรู้ไอซ์ป่วยโรคซึมเศร้ามา8ปีถึงขั้นเคยจะกระโดดรถเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับนางเอกสาวไอซ์ปรีชยาพงธนานิกอนโดยไอซ์ เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงครั้งแรกเมื่อปี2555และมีชื่อเสียงจากภาพยนตร์เรื่อง ATM เออรักเออเรอคู่กับเต๋อชันทวิทย์และยังมีผลงานละครภาพยนตร์ซีรีส์เออื่นๆที่โด่งดังอีกมากมายซึ่งต้องบอกเลยว่าไอซ์ปรีชยานั้นเป็นอีกหนึ่งคนที่เจอเรื่องราวมากมายในชีวิตนับว่าเป็นมรสุมชีวิตของเธอเลยก็ว่าได้ซึ่งไอซ์ปรีชญาป่วยเป็นโรคซึมเศร้ารักษาตัวมานานกว่า8ปีแล้ว ตอนนี้ก็ยังรักษาตัวอยู่เคยมีเหตุการณ์นั่งอยู่ในรถกับคุณพ่อแล้วรู้สึกไม่ค่อยโอเคไม่ปกติเราเปิดประตูรถจะลงไปแล้วพ่อดึงกลับขึ้นมาก็เลยบอกว่าไอซไม่ไหวแล้วไม่ปกติร้องให้ไม่หยุดจนต้องไปหาคุณหมอขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์คอขอบคุณค่ะ